จกสูตรนมมีปั่นฮันนี่สตรอเบอรี่ครับผมต้อนรับวันดื่มนมโลกกันนะครับทำกินเองได้ที่บ้านได้ง่ายครับผมน้ำนมตรามี UST ผสมน้ำผึ้งแท้นะครับเข้าแช่ช่องฟรีซให้แข็งตัวให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งครับผมจากนั้นครับนำสตรอเบอรี่3ลูกมาบดให้ละเอียดนะครับนำมาตักใส่แก้วที่เราเตรียมไว้จากนั้นก็หั่นสตรอเบอรี่บางๆนะครับแล้วก็นำมาตกแต่งบริเวณขอบแก้วแบบนี้นะครับนำนมตรามี UST ผสมน้ำผึ้งแท้นะครับที่แข็งตัวแล้วนะครับผมใส่ลงไปในโถเครื่องปั่นได้เลยนะครับปิดฝาปั่นให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อละเอียดแล้วก็เติมสตรอเบอรี่สด3ลูกลงไปจากนั้นก็ปั่นให้เข้ากันอีกรอบนึงครับนำมาเทใส่แก้วที่เราเตรียมไว้ครับผมตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดอีกรอบนึงนะครับพร้อมจะเสิร์ฟก็จะได้แล้วนมหมีปั่นฮันนี่สตรอเบอรี่ของเรานะครับผมเมนูนมหมีฮันนี่อร่อยฟินใจฟูครับเป็นเมนูที่ทำง่ายแถมอร่อยอีกด้วยครับผมเพื่อนๆสามารถหาซื้อนมตรามี UST ผสมน้ำผึ้งแท้นะครับได้ที่เซเว่นห้างสรรพสินค้าและช่องทางออนไลน์ของทางแบรนด์ก็มีครับอย่าลืมนำสูตรนี้ไปทำตามกันได้เลย